เมื่อวานนี้นิว18ของเรานำเสนอข่าวที่ชายคนหนึ่งเขาขี่จักรยานแบบไขว่ห้างซิ่งที่เพชรบูรณ์นะครับขี่มอเตอร์ไซค์ทุกทีขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใช่พอแป๊บขี่ด้วยอารมณ์ที่ร่าเริงมีความสุขแต่ตอนนี้สงสัยท่าทางจะยิ้มไม่ออกแล้วล่ะครับเพราะว่าตำรวจเพชรบูรณ์กำลังติดตามตัวชายคนนี้อยู่นะครับเนื่องจากกระทำผิดกฎหมายจราจรนะครับหลังจากมีการโพสต์ภาพชายสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นนั่งไขว่ห้างขี่จักรยานยนต์โดยใช้มือซ้ายบิดคันเร่งและก็ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกด้วยนะครับมีผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมาถึงกับยกนิ้วให้และก็ได้ขี่รถแซงกระบะลบแซงรถกระบะไปโดยไม่เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุซึ่งเส้นทางที่ชายคนนี้ขี่จักรยานยนต์เนี่ยระบุว่าเป็นทางหลวงหมายเลข21สายสระบุรีหล่มสักบริเวณตำบลบ้านโตกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะครับก็มีหลายคนมาแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายนะครับอย่างเช่นบอกว่าเตรียมตัวไปเสียค่าปรับเดี๋ยวดังแน่ถ้าเกิดอุบัติเหตุจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วยเรื่องนี้ถึงตำรวจนะครับล่าสุดพันตำรวจเอกกรเอกคำวิเศษรองผู้กับการจราจรสภ.เมืองเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางเพื่อติดตามชายที่ปรากฏในคลิป มารับทราบข้อกล่าวหาขับรถประมาทหวาดเสียวและก็ดำเนินคดีตามกฎหมายครับสุดท้ายพี่ชิวก็ไม่รอดนะครับ ครับอันนี้ก็ดังเหมือนกันแต่ดังแป๊บเดียวแล้วดับเลยกรณีของรถเมย์สาย8นะครับรอรถไฟไม่ไหวคุณสัตคุณเครื่องกั้นมันลงมาแล้วอะแต่สุดท้ายก็พุ่งฝ่าเครื่องกั้นไปรถไฟกำลังจะมาแล้วบนรถคันนี้มีผู้โดยสารด้วยต้องบอกว่าโชเฟอร์คันนี้โอ้โหไม่เห็นใจไม่เป็นห่วงผู้โดยสารเลยสุดท้ายโชเฟอร์สาย8คนนี้โดนไล่ออกแล้วนะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นคลิปวิดีโอเหตุการณ์ตอนที่รถสาย8วิ่งชนที่กั้นทางรถไฟจากคลิปนี้นะครับที่บริเวณถนนศรีอยุธยาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมาแน่นอนว่าพอมีคลิปนี้เผยแพร่ไปก็มีคนมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักถึงความไม่เหมาะสมนะครับล่าสุดทางบริษัทกลุ่ม39เดินรถจำกัดก็ได้ชี้แจงขสมก.กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วโดยยอมรับผิดในพฤติกรรมของคนขับรถนะครับไม่มีข้อโต้แย้งใดๆพร้อมกับสัญญาว่าจะกำชับดูแลพนักงานขับรถทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรและกฎระเบียบข้อบังคับของขสมก.อย่างเคร่งครัดโดยทางขสมก.พิจารณาแล้วจึงสั่งลงโทษ5ข้อด้วยกันประกอบไปด้วย1ปรับบริษัทกลุ่ม39เดินรถจำกัดในอัตราขั้นสูงสุด 5,000 บาท2ลงโทษไล่ออกพนักงานขับรถคันดังกล่าวพ้นจากการเป็นพนักงานขับรถโดยสารธรรมดาสาย8 3พักการเดินรถโดยสารธรรมดาสาย8คันที่เกิดเหตุเป็นเวลา7วันตั้งแต่วันที่9ถึง15ตุลาคม4กำชับผู้แทนบริษัทเรื่องการกำกับดูแลพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรและกฎข้อระเบียบบังคับของขสมก.อย่างเคร่งครัดและ5ถ้าพบว่าพนักงานกระทำความผิดในลักษณะแบบนี้อีกจะพิจารณาลงโทษสถานหนักต่อไปนะครับครับรถเมล์สาย8ถ้าดูในอินเทอร์เน็ตหรือว่า Google เนี่ยจะพบข้อมูลเยอะนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ